2. ทุติยปัณณาส 6. มหาวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่ 1. โสนสูตรว่าด้วยพระโสนะ 55. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระโสนะอยู่ที่ป่าสีตะวันเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระโสนะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงในจิตดังนี้ว่าในบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเรามีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำนึงในจิตของท่านพระโสนะจึงทรงหายไปจากภูเขาคิชกูฏมาปรากฏพระองค์ที่ป่าสีตะวันเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระโสนะก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระโสนะดังนี้ว่าโสนะเธอหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดมีความคิดคำนึงในจิตดังนี้ว่าในบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรเราก็เป็นผู้หนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเรามีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญมิใช่หรือท่านพระโสนะทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสนะเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเมื่อครั้งที่เธออยู่ครองเรือนนั้นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินมิใช่หรือท่านพระโสนะทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสนะเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอตึงเกินไปพินของเธอมีเสียงใช้การได้หรือท่านพระโสนะกราบทูลว่าใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสนะเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอหย่อนเกินไปพินของเธอมีเสียงใช้การได้หรือท่านพระโสนะกราบทูลว่าใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสนะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเวลาสายพินของเธอไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปขึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะพินของเธอมีเสียงใช้การได้หรือไม่ท่านพระโสนะก็ทูลรับว่าใช้การได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโสนะเช่นเดียวกันความเพียรที่ปรารภเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านฉะนั้นเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีจงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันและจงถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นท่านพระโสนะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนท่านพระโสนะด้วยพระโอวาทข้อนี้แล้วทรงหายไปจากป่าสีตะวันต่อหน้าท่านพระโสนะมาปรากฏพระองค์อยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้นต่อมาท่านพระโสนะได้ตั้งความเพียรให้พอดีปรับอินทรีย์ให้เสมอกันและถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นได้หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนัก
ก็ได้ทำให้แจ้งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแท้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระโสนะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระโสนะผู้ได้บรรลุอรหัตผลแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพยากรณ์อรหัตผลในสำนักพระผู้มีพระภาคเถิดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบย่อมน้อมไปในฐานะ6ประการคือ 1. น้อมไปในเนกขัมมะ 2. น้อมไปในปวิเวก 3. น้อมไปในความไม่เบียดเบียน 4. น้อมไปในความสิ้นตัณหา 5. น้อมไปในความสิ้นอุปาทาน 6. น้อมไปในความไม่ลุ่มหลงบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้อาศัยคุณเพียงศรัทธาอย่างเดียวเป็นแน่จึงน้อมไปในเนกขัมมะแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระขีณาสพผู้จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องทำกิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ต้องการลาภสักการะและการสรรเสริญเป็นแน่จึงน้อมไปในปวิเวกแต่ข้อนี้ก็ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระขีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่เห็นว่าตนจะต้องทำกิจอะไรอีกหรือต้องการไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในปวิเวกเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในปวิเวกเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในปวิเวกเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ถือศีลัพพตปรามาสเป็นสาระเป็นแน่จึงน้อมไปในความไม่เบียดเบียนแต่ข้อนี้ก็ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระขีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังต้องทำกิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้ย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะความสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้ย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปความสิ้นอุปทานเพราะสิ้นโทสะ
พราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปทานเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้ย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ารูปารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางตามาปรากฏทางตาของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้รูปารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นถ้าศรัทธารมณ์ที่รุนแรงที่จะพึงรู้แจ้งทางหูถ้าคันธารมณ์ที่รุนแรงที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูกถ้ารสารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางลิ้นถ้าโผฏฐัพพารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางกายแม้ถ้าธรรมารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางใจมาปรากฏทางใจของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้ธรรมารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นจิตของพระขีณาสพผู้น้อมไปในเนกขัมมะน้อมไปในปวิเวกน้อมไปในความไม่เบียดเบียนน้อมไปในความสิ้นอุปทานน้อมไปในความสิ้นตัณหาและน้อมไปในความลุ่มหลงย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิดแห่งอายตนะภิกษุผู้มีจิตสงบระงับหลุดพ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ย่อมทำจิตของผู้คงที่ให้หวั่นไหวไม่ได้ฉันนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพราะไม่เกี่ยวเกาะด้วยอารมณ์อะไรเพราะท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นโสนสูตรที่หนึ่งจบ